สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเมื่อมีเด็กใหม่ย้ายมาในห้องจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย Let's go ไปกันเลยค่ะไปกันเลยสายแล้วสายแล้วไปโรงเรียนดีกว่าว่ะเฮ้ยผมแนะนำตัวสวัสดีครับผมเจมอายุ18ปีตอนนี้ผมเพิ่งย้ายมาโรงเรียนในตัวเมืองนะครับผมกำลังจะไปโรงเรียนลืมไปนะครับว่าผมโสดที่โรงเรียนผมหนีจากโรงเรียนนั้นมาอยู่โรงเรียนนี้นะครับเพราะมีคนตามจีบผมเยอะมากสู้ไม่ไหวก็เลยย้ายมาโรงเรียนนี้ซะเลยเฮ้ยวันแรกจะเป็นยังไงนะห้องผมก็อยู่นี่นี่นาขอย้ายครับคุณครูเชิญจ้ะอ้าวนี่ทุกคนครูจะแนะนำเพื่อนใหม่ให้รู้จักนะจ๊ะโหหล่อจัดเลยว่ะหน้าตาดีจริงว่ะแกจริงจริงจริงขอย้ายห้องน้ำครูเชิญจ้ะหล่อจังเฮ้ยเด็กใหม่คนนี้คงจะเสร็จน้ำหวานแน่เลยว่ะนั่นเด็กนั่นเด็กไม่พ้นน้ำหวานหรอกแนะนำตัวได้จ้ะสวัสดีครับเพื่อนๆผมเจมผมย้ายมาเรียนอยู่ที่นี่เพราะว่าผมย้ายหนีสาวๆนะครับเพราะว่ามีแต่คนตามจีบผมเยอะมากเลยผมก็เลยนะย้ายหนีมาเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้ผมว่าผมอยากให้ทุกคนเป็นเพื่อนกับผมนะครับขอไม่เป็นอย่างอื่นนะครับผู้ชายคนนี้ตลกจังเลยอ่ะเชิญจ้ะเลือกที่นั่งได้ตามสบายนะจ๊ะครับครูนั่งไหนดีนะตรงนั้นเฮ้ยเด็กใหม่นั่งไหนวะใต้เด็กใหม่นั่งข้างฉันสวัสดีเราชื่อเจมนะเฮ้ยฉันน้ำหวานอายุเดียวกันกับพวกนั้นนั่นแหละพวกนั้นน่ะอิจฉาฉันก็เลยแต่งเรื่องมาโม้ๆว่าฉันไปแย่งผัวคนอื่นน่ะเฮ้ยจากนั้นชีวิตมอปลายฉันก็จบไม่สวยทางไม่เป็นท่าเลยก็อย่างที่พวกมันเพื่อนแต่ต้นเรื่องละสินั่นแหละมันคิดว่าฉันจะกินทุกคนผู้ชายทุกคนที่อยู่โรงเรียนนี้ทั้งที่พวกเขามาจีบฉันเองอะเธอชื่ออะไรอะเฮ้ยน่ะเห็นไหมพูดไม่ทันขาดคำเลยหมอนั่นก็ชวนฉันคุยอีกละฉันไม่รู้ว่าฉันลืมชื่อตัวเองเอ้าไงเป็นงั้นล่ะลืมชื่อตัวเองได้ไงเฮ้ยพวกแกดูสิน้ำหวานน่ะมันทำตัวเองเป็นสวยตายแหละไอ้ที่ไหนได้ไม่สวยเลยสู้ฉันก็ไม่ได้สมิธจีเย็มเชลจิบิกสตาร์ลืมชื่อตัวเองได้ไงวะเฮ้ยฉันเพิ่งเจอผู้หญิงประเภทนี้ปกติน่าจะเจอผู้หญิงที่ประเภทเข้าข้างแบบพูดคุยอ่อยอ่ะเหรอโทษทีนะฉันไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นอะหน่อยน้ำหวานผู้บ่าวของฉันฉันตกหลุมรักไปเล็กพบแกจะมาแย่งผู้บ่าวของฉันไม่ได้พักเที่ยงนี้ไปกินข้าวกับฉันไหมเฮ้ยโทษทีนะฉันไม่กินข้าวเที่ยงเลิกวุ่นวายกับฉันสักทีได้ไหมฉันรำคาญเด็กหญิงน้ำหวานเล่นโทรศัพท์ในห้องเรียนเหรออีกละป่าวครูไม่ได้เล่นจื้อดึงพักเที่ยงแล้วกินข้าวได้จ้ะทุกคนข้าคุณครูเฮ้ยน้ำหวานรอเราด้วยดิไปด้วยนี่ฉันจะไปห้องน้ำน่าจะตามเข้าไปห้องน้ำอย่างนี้เหรอฮะเอาจริงนะฉันไม่เคยเห็นผู้หญิงนิสัยแบบเธอเลยอะน่ารักดีแฮะเฮ้ยเลิกชมฉันสักทีได้ปะจะนั่งไหนก็ไปนั่งปะฉันอยากรู้อะบ้านเธออยู่ไหนอะอยู่ตรงถนนมีอะไรปะเลิกพูดเถอะฉันจะไปซื้อน้ำละน้ำหวานว่าไงขอคุยด้วยหน่อยดิจะมีอะไรก็คุยตรงนี้นี่แหละปกติไม่เห็นชวนฉันคุยโทษนะแกเลิกแกห่างกับเพื่อนคนนี้ได้ไหมอ่ะทำไมหรอเป็นเมียเขาเหรอก็เป็นแฟนเขาเปล่าอ่ะฉันก็แค่ชอบเพื่อนมาวันแรกแกจะสวบเพื่อนเลยเหรอฮะแกนี่แหละน้ำหวานแกจะสวบเพื่อนแกจะเอาเพื่อนไปทำผัวเฮ้ยแกก็ช่วยลมปากคนอื่นเนาะทั้งที่ฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแกเห็นหรือยังไง
อ่อยใครที่ไหนอ่ะไม่เคยมีแต่พวกแกนั่นแหละที่ไปอ่อยเขาอ่ะทำตัวหน้าสงสารทำตัวหน้าเป็นห่วงสรุปเขาก็ไม่สนใจอยู่เฉยๆแบบฉันนี่ผู้บ่าวก็ตามหาอยากจะจีบฉันชอบฉันเฮ้ยฉันเหนื่อยอ่ะหน่อยน้ำหวานนี่แน่อุ๊ยอุ๊ยปล่อยอย่าเหยียบหัวฉันนะอุ๊ยฉันเจ็บมาโรงเรียนวันแรกฉันก็โดนเหรอเนี่ยเพราะความหล่อของฉันทำให้นางเจ็บตัวเหรอเนี่ยโอ้ยฉันย้ายไปอยู่ที่ไหนได้ดีวะที่เป็นผู้หญิงตามจีบฉันอย่างเงี้ยชอบใช้ความรุนแรงชะมัดเลยเฮ้ยเธอพอได้แล้วน้ำหวานป่ะฉันพาไปส่งห้องพยาบาลเอาเฮ้ยหน่อยอีน้ำหวานหยุดนะถ้าเธอไม่หยุดฉันฟ้องผอ.แน่ปล่อยฉันลงฉันไม่ได้เป็นไรซะหน่อยแกหยุดซะก็ได้วะไปก็ได้วะอุ้ยเจอดีแน่น้ำหวานคอยดูเป็นไรมากไหมอ่ะไม่เป็นโทษนะกรุณาลดความหล่อหน่อยสาวนายติดตึมจนจะมาทำร้ายฉันอยู่แล้วแล้วก็ต่อไปนี้ก็ห่างจากฉันหน่อยนะเพราะความหล่อของนายเลยเหนื่อยชะมัดเลยถ้างั้นเราเป็นเพื่อนกันนะเออเป็นก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจุ๊บมั่วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายวิน้ำหวานคอยดูเถอะคอยดูเถอะพวกนี้ฉันจะเอาคืนกันแน่